วาระครบรอบนมทองเมื่อวานนี้วาระครบรอบนมทองก็คนก็ไปกันเยอะแต่ผมแซวว่าผมไม่เห็นตัวแทนเพื่อไทยไงผมงงผมไม่ได้แซวแบบที่ไปอะไรกันนะผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นใครลืมอะไรไปหรือเปล่ามันเป็นการได้ใจมวลชนอย่างนี้อย่างเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทำกันมาทุกปีอ่ะผมว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างร่วมกันเหรอมันคือมันมีคนสานต่อแล้วมองสวยๆนะพูดสวยๆนะกับสองคือ ไม่อยากเข้าไปอยู่ร่วมแล้วโดนตั้งคำถามหรือโดนความขัดแย้งตั้งคำถามตรงนั้นเหรอไม่ใช่หรอกมันยังไงล่ะมันจะเรียกว่าอะไรมันมีกลุ่มคนที่เป็นเจ้าภาพประเด็นนี้ไปแล้วก็ดำเนินต่อไปนปช.คือนปช.ก็แยกภาพด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปโหนเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมองมันไม่ใช่โหนมันเป็นจิตวิญญาณเดียวกันมาใช่พี่แต่ว่าพูดจริงๆคือมันมีคนทำแล้วอ่ะมันมีคนสานต่อแล้วแล้วพอสมมติว่าเข้าไปร่วมด้วยหรือเข้าไปเกาะเกี่ยวอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ้าวแล้วที่ผ่านมาไปร่วมรัฐบาลกับพวกนั้นได้ยังไงแต่มันก็จะโดนคำถามย้อนกลับมาอีกใช่ปะก็มันมีคนสานต่อแล้วก็สานต่อไปผมว่าเป็นบวกเขาทำมาตลอดอยู่แล้วผมว่าเป็นบวกความจริงอ่ะมันเป็นบวกแต่มันไม่สบายใจหน้างานผมคิดคุณคิดอย่างนี้หน้างานถ้ามันเป็นตัวสสที่มันมาจากฝั่งแดงฝั่งอะไรไปมันไม่ได้ซีเรียสกันนะใช่มันความจริงมันมีคุณวรชัยเห็มมาไปแต่ไม่ได้เป็นในฐานะตัวแทนพรรคก็คนของพรรคมันก็ไปหลายคนนั่นแหละแต่มันไม่ได้มีความลักษณะแบบประกาศการเป็นตัวแทนพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเพียงแต่อันนั้นอะถ้ามันประกาศการเป็นตัวแทนพรรคซึ่งเนี่ยมันก็แค่ว่ามันก็เป็นบวกมากกว่าแล้ว